เด็กเขียวในช่วงศตวรรษที่12มีการบันทึกเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในเมืองวูพิทประเทศอังกฤษโดยในขณะที่คนงานในฟาร์มแห่งหนึ่งกำลังเก็บเกี่ยวพืชผลในฟาร์มพวกเขาได้ยินเสียงร้องตกใจจึงตามไปหาต้นทางของเสียงและก็ได้พบกับเด็ก2คนที่ซุกตัวขดอยู่ในถ้ำที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ทั้งคู่พูดภาษาแปลกๆที่ไม่มีใครเข้าใจเสื้อผ้าของพวกเขาดูแปลกๆแต่สิ่งที่แปลกที่สุดก็คือผิวหนังของพวกเขาเป็นสีเขียวเด็กทั้งสองคนถูกคนงานพามาที่บ้านของริชาร์ดเดอะคราวเจ้าของที่ดินดังกล่าวพวกเขาพยายามหาอาหารและน้ำให้เด็กทั้งสองกินแต่ทั้งคู่ก็ไม่กินอะไรเลยจนไม่นานเด็กชายได้เสียชีวิตลงส่วนเด็กผู้หญิงเริ่มกินอาหารได้บ้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นผักดิบที่ยังไม่ปรุงสุกจนกระทั่งเธอมีสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆ5ปีผ่านไปเด็กผู้หญิงเติบโตขึ้นผิวของเธอค่อยๆกลายเป็นสีขาวเหมือนคนปกติและหลังจากค่อยๆเรียนภาษาอังกฤษทุกคนก็ต้องตกใจเมื่อรู้ที่มาของเธออธิบายว่าเธอและพี่ชายของเธอมาจากที่ที่ไม่มีดวงอาทิตย์คนที่นั่นจะมีผิวสีเขียวและอาศัยอยู่ในดินแดนที่เหมือนเวลาพบค่ำอยู่ตลอดเวลาเมื่อเธอถูกถามว่าเธอมาที่ถ้ำได้อย่างไรเธอจำได้เพียงว่าเธอและพี่ชายได้ยินเสียงดังวุ่นวายจากสัตว์ของพ่อของเธอจากนั้นพวกเธอก็เดินตามเสียงกระดิ่งของฝูงสัตว์และก็โผล่มายังถ้ำในเมืองวูพิทโดยไม่รู้ตัวต่อมาเมื่อเด็กสาวเติบโตขึ้นโดยเป็นคนรับใช้ของริชาร์ดแต่เธอถูกเลี้ยงดูอย่างป่าเถื่อนและทารุณจนในที่สุดเธอก็ได้แต่งงานกับชายคนหนึ่งจากคิงสลินที่อาศัยอยู่จากเมืองวูพิทประมาณ40ไมล์และมีชีวิตอยู่ต่อมาอย่างปกติสุขมีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายเด็กน้อยทั้งสองคนเช่นพวกเขามาจากดาวอังคารบ้างทะลุมาจากมิติที่4บ้างหรือเป็นมนุษย์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินในโลกของเราแต่จริงๆแล้วไม่มีใครทราบที่มาของพวกเขาได้ชัดเจนจนกระทั่งไม่นานเด็กสาวได้เสียชีวิตลงเรื่องราวดังกล่าวจึงเงียบหายไปกลายเป็นแค่ตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาบุรุษลึกลับจากดินแดนที่ไม่มีในแผนที่โลกเรื่องราวลึกลับมากที่สุดเรื่องหนึ่งในศตวรรษที่20ไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ต่างดาวจานบินสัตว์ประหลาดหรือทฤษฎีสมคบคิดแปลกๆแต่มันเกิดขึ้นในวันธรรมดาที่แสนน่าเบื่อวันหนึ่งในปีค.ศ. 1954ที่สนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียวในขณะที่ผู้คนกำลังลงจากเครื่องบินผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอยู่นั้นมีชายผิวขาวที่ดูเหมือนคนยุโรปวัยกลางคนแต่งตัวเรียบร้อยท่าทางของเขาดูเหมือนนักธุรกิจธรรมดาได้บอกกับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจคนเข้าเมืองว่าเขาเดินทางมาทำธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นชายคนนี้พูดภาษาฝรั่งเศสแถมยังพูดภาษาญี่ปุ่นและภาษาอื่นๆได้อีกหลายภาษาในกระเป๋าสตางค์ของเขามีเงินหลายสกุลจากประเทศต่างๆในยุโรปเรื่องราวที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งมีการสอบถามประเทศบ้านเกิดของเขาชายคนนี้ระบุว่าเขามาจากประเทศทัวเรสที่อยู่ระหว่างชายแดนฝรั่งเศสกับสเปนเจ้าหน้าที่บอกเขาว่าประเทศนี้ไม่มีอยู่จริงแต่เขาได้แสดงหนังสือเดินทางของเขาที่ถูกออกโดยประเทศทัวเรสที่ไม่มีอยู่จริงนี้และยังแสดงสแตมป์วีซ่าการเดินทางเข้าออกประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆก่อนหน้านี้ด้วยนอกจากนั้นเขายังได้อ้างถึงบริษัทที่เขาจะมาประชุมด้วยแต่เจ้าหน้าที่ก็พบว่าไม่มีชื่อบริษัทนี้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นข้อมูลเรื่องโรงแรมที่พักและสมุดบัญชีธนาคารของเขาปรากฏว่ามันก็ไม่มีอยู่จริงเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่เริ่มงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับหยิบแผนที่ที่ชายคนนี้ชี้ให้ดูว่าประเทศของเขาอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้กันแน่ชายคนดังกล่าวได้เอานิ้วชี้ไปที่ประเทศเล็กๆอย่างอันดอร่าเจ้าหน้าที่เริ่มสับสนและบอกเขาว่าประเทศที่เขาชี้นั้นมันไม่ใช่ชื่อประเทศทัวเรสตามที่เขาแอบอ้างซึ่งทำให้ชายคนนั้นโกรธมากเขาบอกว่าประเทศอันทรงเกียรติของเขามีอยู่มานับพันปีแล้วแน่นอนว่าเขาถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกพาให้ไปพักโรงแรมเล็กๆในบริเวณใกล้เคียงซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมตัวคอยเฝ้าอยู่เหตุการณ์ลึกลับยังไม่จบแค่นั้นเมื่อเช้าวันถัดมาชายคนนี้ก็หายตัวไปจากโรงแรมอย่างไร้ร่องรอยรวมไปถึงเอกสารเกี่ยวกับตัวเขาไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทางใบขับขี่ที่ออกโดยประเทศลึกลับที่เจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้ที่สนามบินก็หายไปหมดราวกับว่าเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบุรุษลึกลับจากลาซาเลียในเดือนเมษายนปีค.ศ. 1851
มีรายงานข่าวพบชายลึกลับที่เรียกตัวเองว่าโจฟาวอลินชายคนนี้ปรากฏตัวที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในเขตเลบาสใกล้เมืองแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีโดยอ้างว่ามาจากประเทศลาซาเลียที่ตั้งอยู่ในทวีปสักเรียที่ไม่ปรากฏบนแผนที่โลกที่เรารู้จักเขาได้หลงทางและไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าเขามาจากที่ไหนเขาเป็นคนผิวขาวและไม่สามารถพูดภาษาที่เข้าใจได้นอกจากภาษาเยอรมันที่พูดได้ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่เขาสามารถอ่านและเขียนภาษาที่เรียกว่าลาซาเลียและอาเบฮิเมียนเขาบอกว่าศาสนาของเขาคือคริสเตียนในรูปแบบหลักคำสอนที่เรียกว่าไอส์พาเทียนลาซาเลียเมื่อถามถึงรายละเอียดของทวีปซาเครียชายคนนี้เล่าว่าทวีปดังกล่าวอยู่ห่างจากทวีปยุโรปออกไปโดยมีมหาสมุทรกั้นกลางเขาอ้างว่ากำลังตามหาน้องชายที่หายสาบสูญไปโดยการล่องเรือซึ่งเขามาถึงที่ที่เขาไม่รู้จักนั่นคือประเทศเยอรมนีนี่เองหญิงสาวที่มาจากโลกอื่นมีตำนานลึกลับของประเทศญี่ปุ่นที่เล่าขานถึงหญิงสาวลึกลับผมแดงคนหนึ่งที่ปรากฏตัวออกมาจาก UFO ใกล้ชายฝั่งในเมืองฮิตาชิในปีค.ศ.1803เธอมาพร้อมกับกล่องลึกลับที่ไม่มีใครรู้ว่าข้างในเป็นอะไรที่สำคัญคือไม่มีใครเข้าใจภาษาที่เธอพูดแม้แต่คนเดียวนอกจากนี้ยังมีรายงานพบเห็นหญิงสาวดังกล่าวตามพื้นที่ต่างๆของประเทศญี่ปุ่นหญิงสาวคนนี้มีใบหน้าที่งดงามเสื้อผ้าของเธอมีตัวอักษรที่ไม่มีใครทราบว่าเป็นภาษาอะไรนอกจากนี้ยังไม่มีใครรู้ได้ว่าเธอมาจากที่ใดแต่เชื่อกันว่าเธออาจมาจากมิติอื่นหรืออาจมาจากต่างดาวก็เป็นได้เจอโรมในปีค.ศ.1863มีบุรุษลึกลับลอยมาเกยตื้นในหาดแซนดี้โคฟในเขตวัสโคเทียประเทศแคนาดาชายคนนี้พิการขาทั้งสองข้างเมื่อชาวบ้านนำตัวของเขามารักษาทุกคนต่างตกตะลึงเมื่อพบว่าเขาไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาหลักได้ยกเว้นคำที่บ่นซ้ำไปซ้ำมาว่าเจอโรมก่อนหน้านั้นมีชาวบ้านพบเห็นเรือรูปทรงประหลาดที่ไม่เคยเห็นที่ใดบนโลกมาก่อนก็ยังไม่มีใครทราบความเป็นมาที่แน่ชัดว่าแท้จริงแล้วเจอโรมนั้นมาจากที่ใดกันแน่ดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่จะได้มาดูคลิปใหม่ๆก่อนใครและฝากกดติดตาม Facebook เพื่อพูดคุยและรับฟังสาระความรู้ได้ที่นี่กับ Animal Presents